ากซีรีส์นิติแมนเดอะซีรีส์ด้วยครับน้องๆทุกคนตั้งใจทำกันอย่างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่รวมทั้งความรักความสัมพันธ์กีฬาดนตรีค่อนข้างครบรสครับวันที่7พฤษภาคมนี้16:45ทางช่องวัน31ครับค่ะตอนนี้ถ่ายไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วอยู่ในโปรเซสของโพสต์โปรดักชันครับน้องๆได้เห็นเทรลเลอร์เป็นไงบ้างเป็นครั้งแรกไหมก็ที่รู้สึกเขินๆนะรู้สึกเขินๆที่แบบไม่รู้ว่าที่เราเล่นไปที่เราแบบเล่นไปแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเห็นครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยก็เขินแต่แบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วว่าอยากจะดูจะเป็นยังไงก็คือแบบอยากดูแล้วตอนนี้อยากดูจริงเลยอยากดูอะใครไม่ดูเราดูคือรู้สึกแบบเลือกภูมิใจอะคือภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำไปอะแบบมันไม่ได้เสียใจอะครับแล้วเราก็แบบรอวันออนแอร์แล้วตอนนี้คาดหวังไหมคะกับซีรีส์นี้ทุกเรื่องที่พี่ทำออกมาพี่ไม่เคยคาดหวังเพราะว่าพี่รู้ว่าโปรเซสและกระบวนการในการทำงานทั้งหมดพี่ตั้งใจแล้วน้องตั้งใจแล้วที่เหลือคืออยากจะให้ทุกคนชอบเฉยๆดีกว่าชอบและรักในงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจไม่ถึงขั้นคาดหวังครับแต่ว่าที่พวกเราได้แน่เลยคือเราได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ทำงานกับแบบพี่เจที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับก็เลยรู้สึกยังไงรู้สึกโชคดีมากๆที่คุ้มแล้วคุ้มแล้วใช่ขอบคุณพี่เจขอบคุณครับโอเคติดตัวถอยครับครับเริ่มจากคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์บีบอมนะครับเป็นคนรักอิสระมากมีพ่อแม่มาที่มาเรียนขอนแก่นเป็นคนแบบภาษาไทยก็คืออินดี้มากๆครับตัวของจินนะครับก็คือจะเป็นคนที่แคร์สายตาคนรอบข้างครับเวลาทำอะไรไปก็จะนึกถึงคนอื่นด้วยว่าแบบเขาจะเห็นเราเขาจะอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะครับครับต่อเลยมาครับเทโบนะครับแล้วบทเจฮะเจก็จะเป็นคนที่นิ่งๆเป็นหัวหน้าวงเป็นคนที่perfectionist นะเก่งรอบด้านเลยแล้วก็แบบพูดน้อยมากแต่เขาเรียกว่าคิดเยอะมากนะแล้วเราดูโบในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่โบฮะโบในเวอร์ชั่นที่นิ่งๆเงียบๆอะไรต่อมาพี่ก้าวครับส่วนซองก็จะเป็นคนที่ตลกสดใสแล้วก็ซนมากๆก็คือเหมือนตรงข้ามกับเจที่จะเป็นแบบคนละเวอร์ชันกันเลยแล้วก็คนละเป็นแบบก้าวหน้าในอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับครับผมวิวครับวิวรับบทเป็นลูกบอลครับลูกบอลก็จะเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเรียนทันตาครับลูกบอลก็จะค่อนข้างแบบเป็นเด็กเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ได้ยิ้มเก่งแล้วก็มองโลกในแง่ดีอะไรครับผมส่วนของต้องนะครับรับบทเป็นทีมครับก็ทีมจะเป็นเพื่อนในกลุ่มวิศวะจะเป็นคนที่ถ้าในกลุ่มวิศวะเนี่ยจะเป็นคนที่เงียบที่สุดแหละจะเป็นคนแบบพูดน้อยๆแต่ว่าเขาก็จะแบบคิดอยู่แล้วก็แสดงอารมณ์ออกมาสายตาทางโน้นไล่มาแอคเตอร์ครับเขาหยิบมาแก้มาตรงกลางได้ค่ะมือมาตรงกลางได้ดีอาจจะที่จะถอยออกมาคาแอคเตอร์รอไปดีก็วินเนอร์นะครับรับบทเป็นอุลตร้านะครับคุณต้าก็จะเป็นคนที่ใจเย็นสุขุมแล้วก็มีเหตุมีผลครับจะเป็นคนที่คอยห้ามเพื่อนไม่ให้คอยทะเลาะกันครับเมื่อกี้เป็นว่าไงนะแบบว่าเห็นแบบว่ามีแซวข้างๆด้วยกำใหญ่ครับกำใหญ่ตัวผมแดนครับรับบทเป็นยูครับก็จะเป็นคนอารมณ์ร้อนหัวร้อนอะไรเงี้ยแต่เชื่อมั่นในความถูกต้องก็จะมีเขาเป็นคนตัวห้ามอะไรเงี้ยเสมอๆอะไรเงี้ยครับเสนอขอนะครับผมครับครูครับรับบทเป็นแจ็คแจ็คครับหนุ่มหล่อประจำกลุ่มครับแจ็คแจ็คก็จะคอยวิ่งตามหาความรักครับครับผมต้นตาครับรับบทเป็นพี่สิงห์ครับในเรื่องผมเป็นรุ่นพี่ที่โตที่สุดครับแล้วก็เป็นคนเดินเรื่องครับทั้งเรื่องเดินจริงๆครับเดินจนไม่ได้ยั่งเลยครบยังครับแล้วใครมีความโกรธที่สุดในกลุ่มนี้เป็นคนที่แบบว่าชอบฮะพี่สิงห์เลยฮะนี่ครับไม่พี่สิงห์เลยครับพี่อย่างที่บอกนะพี่เนาะบาปบุญนะคือผมอยากเป็นดาราจริงพี่และนี่ก็เป็นเรื่องแรกผมไปแคสติ้งมา10ที่ไม่มีใครเอานี่เป็นครั้งแรกที่ครูกับทีมว่าผมก็เลยใส่แบบจัดเต็มไปหน่อย
คนก็จะหมั่นไส้แต่ผมไม่ได้เป็นพี่เป็นใครกับใครนะขอบคุณครับผมครับพี่ครับครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับพวกเราทั้ง10คนตั้งใจมากจริงๆครับที่ทำให้ผลงานนี้ออกมาครับพวกเราก็ไม่เสียใจครับพวกเราก็เต็มที่แล้วจริงๆครับก็ฝากผลงานของเราด้วยครับเป็นวันที่7พฤษภาคมนะครับเวลา 4:45 นะครับทางช่องวัน31นะครับทุกวันศุกร์นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมฝากด้วยนะครับ